รัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจยกเลิกบังคับสวมหน้ากากภายนอกอาคารตั้งแต่2พฤษภาคม2565โดยคิมบูคยอมนายกรัฐมนตรีอ้างว่าตัดสินใจเพราะไม่มองข้ามความไม่สบายใจและอึดอัดใจของผู้คนหลังไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดหน้ากากแม้เดินคนเดียวหรือเดินทางกับครอบครัวทั้งนี้รัฐบาลตัดสินใจปรับปรุงมาตรการควบคุมโดยพิจารณาจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มลดลงเป็นสัปดาห์ที่6แล้วอย่างไรก็ตามยังคงให้ชาวเกาหลีใต้ต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า50คนขึ้นไปเช่นการชุมนุมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬาโดยก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ได้ยกเลิกมาตรการคุมเข้มไปเกือบทั้งหมดรวมถึงคำสั่งให้ร้านอาหารและธุรกิจต่างๆเปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันล่าสุด29เมษายนมี 55,068 คนลดลงจากกลางเดือนมีนาคมที่อยู่ในระดับ 600,000 กว่าคนนอกจากนี้ชาวเกาหลีใต้ 86.8% จากประชากรกว่า52ล้านคนได้รับวัคซีนครบ2เข็มและมี 64.5% จากทั้งหมดได้ฉีดเข็มกระตุ้นแล้วอย่างไรก็ตามการตัดสินใจดังกล่าวก็มีเสียงคัดค้านมาจากทีมงานของยุนซุกยอนว่าที่ประธานาธิบดีโดยยืนยันว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกสวมหน้ากากเพื่อให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ตอนนี้ยังเร็วเกินไปซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่10พฤษภาคมนี้ได้ประกาศจะยกเลิกมาตรการดังกล่าวช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแต่ถูกรัฐบาลชุดปัจจุบันชิงตัดหน้าไปเสียก่อน